วยไหมนี่ถ้าคุณดวงดูอยู่ดูอยู่ดีใจได้เลยเนี่ยพี่จะบอกคุณดวงว่าอะไรคุณดวงเนี่ยชาวบ้านเขาใช้ทุกรูปแบบโฟมใช้โฟมทุกรูปแบบตอนนี้เนี่ยเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจของที่นี่เลยมีอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แต่มีโฟมเนี่ยทำทุกอย่างได้ต่อจากนี้ไปคนไม่ส่งอาหารส่งโฟมมันเป็นพื้นที่ถ้าเราไปตอนบนเขาเนี่ยเขาก็คนละอย่างที่นี่ต้องการอาหารเรื่องที่หลังเลยอะที่หลังโฟมเลยแหละที่หลังโฟมถ้ามีโฟมเนี่ยอยู่ได้แจกของเล่นหน่อยสิครับใช่ไหมกลับมาหรือยังมาแล้วครับเราจะขึ้นไหมพี่ยุทธขึ้นก็ได้ไปดูชั้น3อีกชั้น3คืออะไรฮะคือต่อเองอ๋อเหรอการไม้ต่อว่ามันจะท่วมเลยนะท่านเห็นไหมคือเขาต่อไว้ว่าเผื่อเขาต้องทำให้เขาก็ยกมาถึงเพราะนั้นจะไม่เป็นภาระถึงผู้นำในถนนเขาก็จะมีที่นอนเขาจะมีเป็นชั้นสามโอมเพียงขอให้ถึงจะได้เห็นนี่ก็โฟมเนี่ยโอ้ยเห็นแบบโฟมหมดเลยโฟมหมดเลยนี่โฟมหมดเลยนี่ก็เตรียมไว้เป็นที่นอนถ้าน้ำท่วมปั๊บก็ลงไปนอนอันนี้คือแผน4คือชั้น4ชั้น4ถ้ายังถึงชั้น3ได้อีกนอนโฟมนอนโฟมใช่มั้ยใช่ที่นอนที่อ่ะเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องอยู่บ้านอพยพไม่ได้เสียฟอร์มไม่ต้องดูแลผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ไหนหลังคาผมอยู่หลังคาครับพูดเล่นจริงบ้านนี่เรื่องจริงไม่ได้ไปอยู่โรงแรมนะไม่ผมไม่ไปไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ต้องลงต้องโทษครับโทษครับนะผู้ใหญ่ต้องออกนะเขื่อนจะแตกนะผมบอกว่าผมไม่ออกครับอ๋อเลยบ้านผมยังมีนอนหลังคาเลยนี่ถึงขนาดโฟมปลูกมะละกอครับปลูกมะนาวครับปลูกพริกปลูกมะนาวปลูกได้หมดหมดนี่คือหัวใจหลักของบ้านนี้ผมฝากให้เพื่อยินเลยครับตั้งแชร์ให้หน่อยนี่เนี่ยพอผมให้ก่อนไหมหนึ่งสามสี่เจ็ดเราฉุกกระหุกคือเอาไม่เป็นไรคล้องมันจะเคลื่อนไม่เป็นไรไหนอีกคืบเดียวเหรอเข้าไปเลยครับไปเลยครับไปดูคนดีเขาแจกไม่เป็นไรเข้าไปเลยครับไม่เป็นไรผมถอดไม่ต้องถอดลงนะไม่ต้องเช็ดคนเล็กไม่ให้อุ้มไงคนเล็กอุ้มคนใหญ่ก็จะแต่งตัวสวยไปเที่ยวไหนน้องสาวสวัสดีลุงก่อนแล้วไปเที่ยวไหนครับจำได้ไหมเนี่ยลุงสาวอะไรครับเอ๊ะพันไปไหนอะเราฮะเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมอยู่ไหวมะสนุกมะสนุกไหมครับบางทีเด็กก็ชอบนะน้ำท่วมแต่นี่มันท่วมสูงไปนี่ชั้นสามนี่ไงนี่ไงเนี่ยขั้นต่อขึ้นมาเฉพาะกิจนี่อันนี้คือเผื่อให้ใช่ไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาอธิบายหน่อยครับเนี่ยที่นี่มีบ้านแบบนี้บ้านที่นี่วางตู้เย็นแปลกๆวางบนโต๊ะเขาวางบนโต๊ะนะบ้านที่นี่วางตู้เย็นแปลกการได้อยู่แต่ว่าวางอยู่บนโต๊ะนะครับวางบนโต๊ะครับเนี่ยปกติวางบนโต๊ะอยู่แล้วเหรอครับก็คืออันนี้คือชั้น3ครับนี่คือชั้น3ที่ต่อใหม่ครับที่ต่อใหม่เพราะถ้าเกิดน้ำถึงนี่ครับพวกเราก็ต้องขึ้นไปนอนข้างบนกันนี่เตรียมไว้แล้วแต่ที่นอนเพราะชั้นหนึ่งจมหมดแล้วมีผัวถูกไหมครับเอาที่นอนเตรียมละอ่านี่แล้วถ้ายังถึงนี่ถ้ายังถึงนี่ก็ลงแพครับลงแพนอนโฟมนอนโฟมคือโฟมคืออันดับสุดท้ายครับชั้น4ไงก็คือเปิดกระเบื้องเลยแล้วต่อไปนี้มันจะไปถึงไหนก็ถึงได้ถึงได้ถึงได้เออเอ้าถ้าว่ามันอันตรายก็ไปอยู่รวมกันแล้วล่าสุดทางโน้นเขาแจ้งว่าอย่างเขาคาดการณ์ไงที่บุญปิ่นว่าตอนนี้พระแสงลดไปเยอะละครับแต่ที่นี่ยังขึ้นอยู่ก็แปลว่ายังมาเรื่อยๆจากก้อนใหญ่สุดมาอย่างมวลมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเริ่มจะทรงตัวเริ่มทรงตัวผู้ใหญ่มีสิทธิ์นอนหลังคาไหมไม่อยากนอนครับโรงแรมก็ไม่ไปแต่ผมนอนบนถนนนะครับปี 5อ๋อผมเพี้ยไปนอนบนถนนผมไปอยู่กับชาวบ้านบนถนนที่เขาติดนี่ไงแผนนี่ใช้ทำอะไรครับแผนนี่ก็ชาวบ้านต้องการเยอะเรือยางครับชาวบ้านต้องการเขาออกไงเอาถ่ายดูของที่เราบ้านได้สรุปว่าชาวบ้านหวงบ้านชาวบ้านหวงอะไรหวงบ้านครับหวงบ้านไม่ไปไหนก็หมดแล้วที่จังหวัดก็เป็นทุกที่อ่ะไม่มีใครธรรมชาติบ้านเราอ่ะปีนั้นปีอะไรวะที่เราไปห้าสี่แล้วก็ที่กรุงเทพก็ร่วมห้าสี่เราอุตส่าห์นั่งเรือไปตอนนั้นที่ทำไม่ออกเชิญเขาออกมาไม่ออกอ่ะเขาไม่แคร์ทีวีเครื่องเดียวก็ไม่ออกขนาดคนผู้สูงอายุอ่ะมูลนิธิก็ไปรับไม่ออกไปรับไม่ออกไม่ออกหนูจ๋าหลานชื่ออะไรฮะหลานชื่ออะไรน้องกรีนน้องกรีนกรีนมานี่ลูกกรีนมานี่กรีนอยู่นี่ลุงไข่ของหวานลุงนี่ลุงใหญ่มาของหวานขอบคุณก่อน
ไม่สวยเอาเอาสวย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 จุดๆเลยย่าไม่สวยอีกทีเออแกเลยแกให้ลุงที่ดูดูซิว่าเป็นอะไรปกติมันแกบอกว่าฉันมีแล้วลุงที่ออกมาแล้วแกดูซิกล้องรับหน้าไว้เราอยากเห็นหน้าหัวอะไรเนี่ยเปลี่ยนแล้วนี่เด็กๆไปโรงเรียนไม่ไปนี่เขาแก่แบบเด็กอ่ะถ้าเป็นแก่แบบผู้ใหญ่จะแก่อีกแบบเป็นอะไรคะลุ้นลุ้นลุ้นหน้าทำไมบึ้งอ่ะต้องแก่ไปยิ้มไปยิ้ม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 เห็นฟันเห็นฟันเห็นฟันยิ้ม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 เดี๋ยวพอเห็นแล้วจะดูด้วยนะไม่เป็นไรดูเขาชอบไหมยังไม่รู้นะเนี่ยเป็นไงคะหน้ามันคือยังไงอ่ะดูรูปดูรูปอ่ะดูรูปก่อนว่าครอบครัวเราลงไปเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นเรือยางเด็กชอบไหมคะชอบไหมครับชอบไหมครับพูดดังๆชอบขอบคุณก่อนขอบคุณตรงนี้พูดด้วยสิครับพูดด้วยพูดด้วยพูดว่าไงพูดด้วยค่ะเสร็จแล้วพร้อมรับหน่อยมาเลยราชพัฒน์ปรุงแล้วพร้อมทานเลยทางราชพัฒน์นะครับราชพัฒน์อ่ะต้องขอบคุณทางราชพัฒน์ด้วยที่เขามาช่วยคุณราชพัฒน์ด้วยนะครับขนโฟมมาจากสนามบินใช่ไหมมาลงที่นี่ครับที่นี่ก็มากลับไปขนอีกขนอีกรอบครับไม่ใช่หรอกค่ะไม่ถือเล่นแต่อย่าอมอย่าอมนะคะระวังนะฮะแต่เอาไว้ช่วยบอกแม่นะว่าหนูอยู่นี่เนี่ยเวลามืดๆอ่ะหนูอยู่นี่ไว้เชิญไปไว้เชิญไปบ้านของผู้ใหญ่น่าอยู่นะฮะหลังโน้นเนี่ยร่วงหลังโน้นหลังสุดท้ายครับแปดโฟมนะครับเก็บโฟมาเขาไปลองนอนดูใช่ไหมเขาใช้เศษโฟมใช่ไหมลองนอนไหนลองนอนไหนพี่ยุทธมาลองนอนตามสบายไปดิตามสบายเลยพี่ตัวใหญ่ยังไม่จำเป็นขนาดนั้นให้พวกนี้ลองลองต้องขอลองนอนเลยดิเดี๋ยวมาไม่ถึงนะเลยนะห้ามอยู่ไหนได้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 ผู้ใหญ่ไปไปถึงไหมเอ๊ะเข้าไปยืนตรงนั้นเลยนะเข้าไปยืนนะอย่างคุณดีต้องไปลำโน้นดีกว่าเอาลำนี้เข้ามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวน้องไปดึงเข้ามาให้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวครับตัวไม่เหยียบเหยียบไม่ต้องรีบครับลองตักกระสังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปลักออกนี่จะได้รู้ชีวิตแบบชาวบ้านมาแล้วนี่สักวันนะหัวได้ขึ้นแถวสุขุมวิทจะได้รู้นั่งนอนยังไงดึงปัดหัวนี่ที่ทำการระวังไฟด้วยนะครับไม่มีไฟตัดไฟดูแล้วตัดแล้วครับตัดไฟไฟดูดแล้วครับไม่ตัดแล้วตัดแล้วไว้ใจไม่ได้ว่ะตัดแล้วตัดแล้วตัดไฟแล้วไฟตัดยังครับตัดแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยทำตัดแล้วแต่เพิ่งเสียบไปตั้งทีตัดแล้วแต่เพิ่งเสียบครับผมดีที่มีประกันน่าดีเพียบเพียบประกันฉันนี่ก็ตัดแล้วพี่มุดเลยพี่มุดเลยครับมุดเลยได้ไหมสับๆไปมุดเลยพี่เต็มที่เลยนอนเลยเลยนอนเลยนี่เสือพร้อมขาดหมอนเท่านั้นเองมันก็อยู่ได้นะพี่ยุทธใช่ไหมอยู่ได้เดี๋ยวเราออกเรือเลยดีกว่าดีไหมแล้วเวลาที่ฉี่ทำยังไงครับข้างๆไงแล้วกูก็ย่องไปข้างๆใช่ไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไหนครับข้างๆป่ะก็คิดว่าจะทำแพอยู่เหมือนกันเป็นแพส้วมครับจริงๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็จะว่าขาดส้วมถ้าเอาส้วมไปอยู่ตามจุดพอเราอพยพเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมส้วมพอไหมผมไม่เห็นเอามาทีไม่พอไหมพอใช่ไหมไม่พอเพราะว่าพวกอพยพขึ้นไปอยู่บนหลักบนถนนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการส้วมใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเหรอเวลาขี้ก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมใส่ถุงไม่ได้ลงน้ำครับไม่ได้ลงน้ำใส่ถุงแล้วก็มาไอ้นาทีหลังแล้วฉี่อ่ะฉี่ลงน้ำฉี่ลงน้ำอยู่แล้วดูให้ดูเดี๋ยวว่าเวลาที่ทำไมมีนี่แบบที่ทำเหมือนเมื่อคืนน่ะมีเทคนิคในการขี้ด้วยเหรอครับตอนนั้นทั่วอ้าวขามันต้องยกมากกว่าปกติครับครับเวลาห้องน้ำแก้งหล่นน้ำและอึในน้ำเฮ้ยโทษนะด้วยความเคารพครับผมตอนอยู่ในน้ำนี่อึได้เหรอมันไม่มีแรงดันน้ำไปเหรอไม่มีครับ
มันจะตามมาอย่างเดียวครับอ๋อเหลือแต่ตามปล่อยเสร็จต้องหนีทันยิ่งว่าหนีมันยิ่งตามเต็มที่เลยนะแม่ดูเฉยดีกว่าพี่ยุทธพี่ยุทธต้องลองขี้เลยนะแล้วมันจะมีความสุขมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องนึกดูว่ามันไม่อยู่คือมันจะอยู่เงียบๆเพราะถ้าอยู่วันนี้ตัดไฟแล้วถ้าอยู่วันนี้แปลว่าตัดไฟแล้วมันก็จะอยู่มืดๆไม่มีไฟไม่มีไฟถ้าเกิดเราเสียบแบบแบตเตอรี่แล้วได้ไหมมีก็ได้ได้ก็สำรองไว้ก็หาได้แต่ว่าแล้วงูเนี่ยมันมากับน้ำนะไปใกล้ต้นมงต้นไม้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็งูอ่ะใช่ไหมผมถึงไม่ค่อยอยากเข้าที่ไหนกลางคืนอ่ะแล้วงูที่นี่เยอะไหมฮะมีมากนะครับแต่ว่ามันอยู่ตามต้นไม้ต้นต่อยุทธครับไฟตัดเลยครับทุกบ้านเตรียมครับที่นี่เตรียมพร้อมครับเครื่องปั่นไฟขนาดนี่ไงโอ้หนักมีทุกบ้านมีครับทุกบ้านมีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องคอยดูเรื่องหม้อไฟครับมาดูหม้อไฟว่าได้ขนาดตั้งตัดไฟแล้วก็จะบ้านพี่อะไรพวกแมงมันเก่าเนี่ยฮะใช้มาตลอดของดีนะครับของเก่าอ่ะคุณพระเขาหานะคุณพระหาคือพระเครื่องเขายังหานะของเก่าอ่ะแล้วมันทำยังไงคุณภาพนะครับก็ปั่นเลยปั่นเลยติดเครื่องติดเครื่องก็ปั่นใส่น้ำมันนี่ติดเครื่องใส่น้ำมันนี่ตีตักอยู่ได้ก็ชาวบ้านเขาหุงข้าวได้โอ้ยพัดลมได้2ตัว3ตัวน่าจะรับป่ะศาลาอะไรศาลาศาลาอ่ะมันกลายศาลาจมน้ำเนี่ยศาลาจมน้ำเออปกติแล้วก็จะไปนอนตรงนั้นเหรอโน่คือศาลาริมน้ำแม่น้ำตาปีแม่น้ำอะไรนะฮะแม่น้ำตาปีที่นี่คือตาปีไอ้นั่นมันคืออะไรหัวโผล่มาในนั่นจระเข้ป่ะหรือว่าอะไรอ่ะขอนไม้อะไรวะมันคืออะไรขอนไม้หรืออะไรใช่อะไรอ่ะหรือว่างูจระเข้เปล่างูเปล่าอะไรอ่ะงูนี่พี่ยุทธเผ็ดเลยอ่ะมันเหมือนงูเปล่าไม้โผล่มาไม้ครับไม้ครับมันมีไม้จะไปงูมันจระเข้ไม่เคยเจอนะแถวนี้เลี้ยงป่ะไม่เคยเลี้ยงมันมีที่ไหนนะที่มันหลุดไปขอนก็ต้องอยู่ว่าที่ไหนเลี้ยงผมไม่เคยเจอนะที่เขาว่าจับได้ตรงนี้ตรงนู้นนะที่ว่าปี54ถูกแล้วขอบคุณนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเรานะฮะที่นี่ก็ที่ใหญ่แต่ว่าลูกบ้านส่วนใหญ่เนี่ยทั่วหมดนี่ไม่อยู่บ้านไหนบ้านน้อยตำแหน่งจังพูดตรงนี้ไม่ได้บางทีถนนมั่งถนนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ยังพูดตรงนี้ไม่ได้นะมีหลายบ้านเนี่ยมีหลายบ้านไปมีแซวเลยหน้าไปเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับเกณฑ์ไปไหนเดี๋ยวออกคลองได้ป่ะกินออกคลองได้ป่ะลงมาแล้วฮะเข้าได้ป่ะไปใกล้ไม่เป็นไรครับเอาขับเดินกลับทางเดิมไหมนะถนนน้ำแรงน้ำแรงนะกลับทางเดิมอันตรายถนนน้ำแรงหรอถนนไหนถนนใต้เตียงแรงหรอเฮ้ยลงมาระวังลื่นมาก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 ระวังต้องนับจริงจริงถอยไปอีกแถวไปไหนต่อผู้ใหญ่ดิเย็นก่อนโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเรื่องโฟมผู้ใหญ่ไม่ออกก็เหรอกลับบ้านเลยใช่ไหมผู้ใหญ่กลับด้วยกันป่ะครับกลับเมื่อเช้านี้อ่านข่าวคนเล่นเรื่องโฟมเยอะเมื่อเช้าในสกู๊ปต่างๆแบบโฟมแบบนู้นแบบนี้โฟมมันจะใช้พื้นที่ปลายน้ำคือสุดทางละจะรอลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขังนักศึกษาที่ไปขนโฟมมาเอามาทำไมตอบไม่ได้สักคนวันที่วันนี้เหรอนักศึกษาตอบไม่ได้โฟมมาทำไมเหรอที่เหรอใส่แน่ๆจนผมจบสถาปัตย์เองตอบไม่ถูกนะถึงได้ก็เขาโทรมาเมื่อวานไงพี่ด้วงอย่างตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แบบฮะคุณช่วยติดต่อสรยุทธให้หน่อยได้ไหมผมอยากจะส่งโฟม 2,000 แผ่นลงไปเชิญครับท่านนั่ง3คนเลยเนี่ยใหญ่นั่งกลางเลยขอบคุณครับได้จ้ะตกลงไปบ้านกี่หลังนะพอแล้วนะไม่ได้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 
ภาพได้ไปแล้วดีไม่แต่ว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ที่เหลือเนี่ยแย่กว่านี้หมดถูกไหมที่เหลืออันนี้ดีที่สุดครับที่พามาดูนี่คือดีที่ดีกว่านี้ก็มีที่ดีกว่านี้ไม่มีไม่มีอ๋อนี่คือเกือบแย่แล้วเหรออันนี้คือดีที่สุดแล้วที่เหลือคือแย่กว่านี้หมดแย่กว่านี้หมดแย่คือมิดเลยมิดเลยก็เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวใช่ไหมเข้ามาเชื่อทำอะไรเนี่ยไม่มันเป็นนโยบายเขาปิดเว็บไปแล้วไงไม่มีอ่ะเป็นนโยบายฮัลโหลเป็นนโยบายฮัลโหลอำเภอท่าสะท้อนตำบลท่าสะท้อนนี่ถุยฮัลโหลเจ้าที่ยังอยู่ดีนะครับเจ้าที่ไม่ลอยไม่ชัดเลยโอ้ไม่ใช่สิหลังตาหลังยายแล้วจมไปกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปแต่หลังตาหลังยายสามตาหลังยายจมไปละตายายจมไปละถ้าเจ้าพี่จะอยู่สามตายายจมข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยโอ้ระวังระวังระวังโอ้โหระวังครับระวังอย่าไปบ้านนะอย่าไปบ้านนะไม่เป็นไรเก็บชมพู่เก็บชมพู่ทีนี้ชิบหายโอ้ยเจ็บมากขอกินลูกนะนี่เก็บได้เลยเหรอปลาสันพิษครับผู้ใหญ่ยูนปกติเด็ดไปถึงนะปลาสันพิษครับผู้ใหญ่เก็บมันไหมไปเรือละหมากเรือละหมากไม่ต้องใส่บ้างหรอไปเถอะเขาพูดบ้านนะพี่ไปบางสะพานป่ะบางมันมีอะไรที่นั่นตอนเนี้ยก็พื้นฟูแล้วแห้งหมดละเพราะมันน้ำป่าไงก็แห้งส่วนใหญ่ก็ทำความสะอาดนะจะไปดูหน่อยว่าวันนั้นที่เขาติดเนี่ยเขาอยู่ยังไงผมเข้าใจว่าแบบนี้แหละคือตกใจอย่างผมเนี่ยรับตัวมีคนรู้จักเขาให้ช่วยฮัลโหลคือรถอยู่พลเพชรเกษมไปนะรถเก๋งจมไงแล้วต่างคนต่างวิ่งหนีออกจากรถขึ้นไปรถพ่วงว่าไปเลยว่าไปเลยมันหนีเขาหนีไงขึ้นไปรวมตัวบนรถพ่วงแล้วขอความช่วยเหลือเพราะกลัวน้ำมันจะสูงขึ้นแต่พอน้ำป่าเนี่ยมันดีคือถ้ามันถึงสูงปุ๊บมันก็จะค่อยๆลงตกใจมันจะเป็นภาพคืนนั้นนะกุลาหนจำเป็นคนละแบบกับที่นี่แล้วตอนนั้นพี่อยู่แล้วไม่ดีเหรอแล้วอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่ไหนก็มาเข้านครอ่ะอยู่นครตีขึ้นมายังไงโทรศัพท์ก็ลองเฟซบุ๊กนี่จะพ่อเฟซบุ๊กก็ลองดูว่าผมก็เปิดสปีกเกอร์โฟนนี่แหละเราเห็นแล้วที่ไปไหนผ่านป่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือคนรู้อยู่ละแวกนั้นเขาดูอยู่เขาก็ไปถ้าเขามีกำลังจริงๆมันไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะหรอกถ้ามันเป็นเหตุฉุกเฉินเอาให้ได้ผลใช่ไหมผู้ใหญ่อันนี้ได้ผลเนี่ยผมเนี่ยได้ผลแน่นอนไม่พี่หลังจากวันนี้พี่ควรจะร่างมาตรการเลยเพื่อเหตุฉุกเฉินเนี่ยในประเทศเนี่ยกับนโยบายสรยุทธ์ร่างสักอย่างมันจะได้เป็นไม่งั้นมันงงทุกปีเหมือนกับแจ็คกับบ้านก็รู้ใช่ไหมยกเว้นต้นน้ำต้นน้ำมันจะรู้ยากก่อนรู้ยากว่าน้ำมันจะลงตรงไหนใช่ไหมผู้ใหญ่ครับซึ่งทางการอาจจะต้องประกาศเลยว่าเขตตำบลนี้อำเภอตำบลเลยหมู่นี้ครับที่มันเป็นทางน้ำครับแต่ผมก็เชื่อว่านะอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมในพื้นที่เนี่ยเขารู้หมดว่าตรงนี้เนี่ยทานน้ำมันมาเนี่ยมันไม่มาแบบจู่ๆชาตินี้ไม่เคยมีแล้วมามันมาเนี่ยรู้มันเคยมาอย่างเงี้ยเป็นร่องน้ำเนี่ยมันก็จะมาแบบอย่างนี้ขยายหรือเคยเลี้ยวมันไม่เลี้ยวมันตรงอย่างเงี้ยถูกไหมคือน้ำเวลาเจอลำคลองเนี่ยน้ำมาเยอะๆเนี่ยมันไม่เลี้ยวเนี่ยมันก็แผ่ไปหมดเลยมันก็พังทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆให้มาเป็นธรรมกันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งก็รู้เพียงแต่ว่ามันคาดไม่ถูกว่ามันจะลงตอนไหนยังไงไม่เหมือนอย่างคุณพินเนี่ยก็จะรู้ฝนตกบางทีนักตรงไหนเราไม่รู้พอรู้ก็แก้ไขไม่ได้อาจจะต้องคือไม่ใช่แค่จังหวัดต้องบอกหมู่บ้านตำบลบนเขาไหนเลยบนเขาเนี่ยทิศตะวันตกทิศตะวันออกก้อนมาทางหมู่บ้านไหนอย่างเงี้ยมันงั้นนโยบายกลางทำไม่ได้
เข้ามาแล้วแต่พื้นที่แต่ผมว่าพื้นที่เขาก็ทำได้ทำได้อยู่แล้วผมว่าทำเนี่ย 90% แล้วล่ะคือว่ามันก็เป็นทะเลน้ำไทยธรรมชาตินะนะแต่เสร็จแล้วมันก็ผ่านไปหรือว่าเราทุกอย่างในโลกนี้เราแต่เราได้เรียนรู้อะไรจากมันหรือเปล่านั่นเองครับเราต้องเรียนรู้กับมันให้ได้ใช่ไหมไม่บางทีโดยการตัวเองนะถ้าไปรอพึ่งหน่วยงานหรือใครก็แล้วแต่มันไม่ถูกจุดถ้าชาวบ้านพึ่งตนเองรู้ทางเองคิดเองไปตามแนวเองไปตามแนวที่ว่าคือประสบแบบไหนอะไรเขาก็ทำได้นี่เขาพยายามถ้าเขาสอนให้ช่วยเองเนี่ยเขาคือมาบนแพเขาอยู่บนแพนั่นแหละบ้านนั่นแหละแพที่ห้องแถวอันนี้เป็นอะไรครับห้องแถวห้องเช่าห้องเช่าเขาบอกนี่เป็นถนนใช่ไหมถนนหลังนี้ไม่มีแพเอามีด้วยนี่หมาอยู่บนแพพี่ยุทธอันนี้เขาไม่มีชั้นสองพอน้ำท่วมเขาก็สามารถประกอบชั้นสองได้ที่ทีมงานเราไปไหนเนี่ยนี่อยู่นี่ครับอ๋อของไปห้ามของไปห้ามพอเห็นภาพอ่ะเห็นละคือคนที่มีตังค์เขาก็ทำบ้านสูงครับบ้าน2ชั้นทำเป็นตึกเป็นอะไรได้คนที่ไม่มีตังค์ที่มีตังค์กับตังค์น้อยเขาก็ถมดินแล้วก็หน่อยๆแล้วก็ทำบ้านชั้นเดียวก็เกิดน้ำท่วมก็เสียหายก็เสียหายยกเว้นจะมีโฟมมาทำแพทำแพขนของออกรอขนของออกแล้วยอมซ่อมบ้านอย่างเดียวใครยังบางสะพานเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าแล้วน้ำมันแพงน้ำเป็นแรงแล้วก็จริงๆเนี่ยถนนเพชรเกษมที่บอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แก้ยากถนนเพชรเกษมที่ลงใต้เนี่ยที่ประจวบยาวที่สุดเนี่ยมันคือคันกั้นน้ำอ่ะที่เรื่องออกใช่ไหมมันก็รอคือถ้ามันค่อยๆไปได้มันก็ไม่มีอะไรมันไม่มาแรงแต่นี่มันเหมือนเขื่อนอ่ะถนนตลอดแนวเนี่ยคือเขื่อนเพราะฉะนั้นฝนตกทางนี้เป็นเขาตกท่วมตรงทางนี้ทะเลถึงเวลามันสูงปุ๊บล้นปุ๊บ1ล้น2พังสะพานขาดไป2จุดไงก็คือเขื่อนแตกมันถึงแรงไงแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรไปขวางเนี่ยมันก็ค่อยๆลงมาที่หนองใช่ไหมแต่มันเป็นกายภาพซึ่งถนนสร้างมาโอ้ยกี่สิบปีแล้วอ่ะภาคใต้มันก็ต้องอย่างเงี้ยตอนที่มันสร้างตอนนั้นมันไม่ได้คำนวณเรื่องนี้เลยมันก็ผมก็ว่าก็อาจจะไม่คิดนะคิดแล้วมันก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆที่หนองใช่ไหมคือเราจะทำแบบสะพานตลอดแนวยกระดับตลอดแนวก็เป็นไม่ได้ในทางเศรษฐกิจให้น้ำมันลอดใต้อ่ะวันนี้นึกออกใช่ไหมแต่หลังจากนี้เราทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะถนนเส้นเนี้ยเพชรเกษมเนี้ยยาวมากเฉพาะช่วงประจวบกี่โลอ่ะ300-400โลอ่ะแต่ที่น้ำผ่านอ่ะกี่กิโลแต่ว่ามันทำเป็นช่วงได้นั่นแหละต้องทำหมดสมมติช่วงเนี้ยเราทำให้น้ำผ่านครับอย่างที่เราไปที่ผมไปที่องค์ขาเนี่ยองค์การพระนามหลีในหลวงขุดคลองเนี่ยกว้าง200เมตรให้น้ำมันลงเร็วขึ้นไงทำคลองเลยบังคับมันไงไม่ตามมีน้ำเกิดองค์การที่สงขลาที่เขาไปดันน้ำกันนะคลองกว้าง200เมตรองค์การในหลวงเริ่มต้นเลยพี่จะอยู่กับพี่กี่วันเดี๋ยวก็กลับแล้วแล้วก็ต้องลงมาใหม่ดิครับคอนก็ให้ขี้คายหลังนั้น16หนักก็ต้องกลับมาดูอีกรอบนึงไม่รู้จะคือไม่หนักที่ต้องมองน้ำไม่หนักซอยใส่งามซอยใส่งามซอยใส่งามน้ำท่วมมาเมื่อไหร่สรยุทธก็จะลอยเหนือน้ำว่ายน้ำไม่เป็นมาเนี่ยเป็นภาระนะผู้ใหญ่ไม่เป็นเลยมาเป็นป่ะครับโชคดีจะได้ผมคุณสรยุทธวันนั้นผมไม่อยู่มากเจอกับป้าไงดูอยู่ใช่ไหมครับอยู่เป็นไงป้าแกบ้านมากเลยนะได้ตกลงเวลาคนจะช่วยอ่ะมันช่องทางไหนที่มันง่ายสุดจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็คือริมถนนถูกไหมครับคือถ้าจะเข้าไปทุกคนมันก็ลำบากมันลำบากก็อยู่ริมถนนนี่แหละเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องตั้งระบบจัดการคนในละแวกเพราะมันตลอดแนวเลยเลี้ยวมันเป็นกล่องอยู่ตรงนั้นเองนะครับ
ต้องบอกเลยว่าตรงนี้หมู่ไหนตรงนี้หมู่ไหนกี่ครัวบริหารจัดการดีมาเกินเสียก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมผู้ใหญ่มีอะไรที่เขาส่งมาลงมาแล้วมันไม่จำเป็นต้องเอาแล้วมีสีป่ะเช่นเกินเยอะเกินไปแล้วยังไม่มีว่างยังไม่มาเพิ่งมาเพิ่งเริ่มน้ำเพิ่งเริ่มยังไม่เกินแต่ผมว่าขาดแน่ๆเนี่ยห้องน้ำครับอย่างเงี้ยเขาอยู่กับบนเนี้ยต้องห้องน้ำใช่ไหมผู้ใหญ่ครับครับมันน่าจะสร้างส้วมประจำไปเลยนะหมู่บ้านไม่รู้ดิใครจะสร้างทุกปีเราก็ลำบากพอหอมปากหอมคอเยี่ยมพี่ไม่พี่ขอบคุณมากขอบคุณครับครับฝากขอบคุณพี่ดวงด้วยพี่ดวงขอบคุณมากนะพี่ดวงขอบคุณครับตามที่พูดไว้เลยผู้ใหญ่จัดการดีนะครับครับยืนที่เอาโฟมมาเนี่ยแล้วก็มีกำลังมั่นใจได้ที่เหลืออีกประมาณ6จะจัดการยังไงเดี๋ยวก็ต้องให้บริหารจัดการที่นี่ให้พี่ดำดูใช่ๆพี่ดำดูมันจะได้กระจายไปยังจังหวัดอื่นได้ด้วยไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรมันต้องสภาพอย่างนี้แล้วยังท่วมอยู่แบบนี้ไปที่อื่นเนี่ยพอน้ำลดแล้วก็ไม่จะเป็นก็ใช้ฤดูหน้าครับซึ่งเราคงไม่อยากให้เกิดใช่ไหมครับครับเพราะที่นี่ก็ยังอ้าวว่าไงครับเอ้ยมาปลาเล็กเลยนะผมเป็นตัวแดงอ๋อปลาเล็กปลาเล็กตัดได้ยังตัดได้หรอฮะตัดได้หรอจะยังอยู่เดี๋ยวผมเอาใหม่ได้นี่คุยถ่ายว่ะวันนี้เราผมเข้าไปเลยอ่ะขอว่ะมาเล็กต่างครับต่างขอบคุณสลิปอะไรอ่ะฮะก็ขอบคุณปลาเค็มเอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเดี๋ยวไปแวะกินข้าวตรงไหนก็เอาออกมากินได้เลยปลาเล็กเป็นแฟนพี่ยุ้ยหรือเปล่าเนี่ยฮะผมเห็นเหมือนเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแฟนจี้เนี่ยกอดกันเนี่ยนะไปปั๊มลูกกันเลยมีคนติดต่อมายังปัญหาของป้าเล็กคืออะไรก็เดือดน้ำท่วมเออแล้ววันก่อนก็ทำแพรกับผมน้ำท่วมแบบนี้แหละแล้วผมก็แกขายของจุกจิกอ่ะของชำอ่ะแล้วก็ทำข้าวแกงขึ้นมาแต่จริงแกมันก็เลยนั่งกินข้าวกันคุยกันถูกคอแล้วคนชอบแกเยอะเพราะแกมันคนสนุกมากอย่างกับชูวิทย์ภาคน้ำท่วมอ่ะเปิดเฟซให้แกหน่อยจะพาเดือดร้อนด้วยเนี่ยเอาไม้ทำแพงไงเขาต้องใช้โคมก้อนเอาเดี๋ยวลองดูก่อนไอ้นี่มันต้องใช้ก่อนหน้าถ้าว่าแจกคนทั้งหมู่บ้านนี่มันไม่พอเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะมันรับน้ำหนักเยอะผมอยากให้ไปลองอันนี้เนี่ยเขาคิดว่าไม่พอเขาใช้โคมก้อนแต่ว่าไอ้นี่มันรับน้ำหนักเยอะเดี๋ยวพี่ดำจะเคลียร์ดูแล้วก็สมมติว่า1แผ่นเนี่ยไอ้นะเขาบอกวางคู่กันเนี่ย20โลถูกต้องวางคู่กันเนี่ยคู่นึงเนี่ย20โลครับ3 4แผ่นก็หลายโลแล้วมันก็คำนวณดูเอามาไว้สำหรับวางของตั้งเป็นแพเลยก็ได้ไปเล็กได้ไม่เชื่อไงเดี๋ยวต้องไปทำดูว่าทำสำเร็จหรือเปล่าทำให้มันใหญ่ๆยังไม่เล็กเห็นเลยยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกสภาพจะทำยังไงเขาไม่เคยเห็นทีนี้เอาปูไปก่อนแล้วเอาไม้กระดานปูข้างบนแล้วก็ลองดูว่าจมไหมไม่พอเสริมแต่ของป้าไม่เอาแบบนั้นเอาแบบไหนป้าจะขอเป็นถังสีเขียวนะถังพลาสติกเหรอหรือถังน้ำมันพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถังอะไรป้าเป็นถังอะไรถังพลาสติกนั่นๆถังขยะน่ะเหรอถังแบบนี้เอาไปทำอะไรเป็นแพใช่แล้วก็มีฝาด้วยเป็นแพจ้ะทำแพเดี๋ยวป้าจะทำใหม่เดี๋ยวที่หน้าคุณมาแล้วจะได้มานั่งแพใหม่อ๋อนัดกันทุกอาทิตย์เหรอออกเดทอ้าวแล้วคราวหน้าจะท่วมอีกเหรอแล้วเราจะไปรู้ไหมนี่เราว่ามันไม่ท่วมแต่มันท่วมมันต้องดำเออป้านี่น่ารักป้ามีลูกยังจ้ะมีลูกยัง10คนโอ้คลอดเยอะนะนี่คนนี้ทับไก่ทับไก่เห็นอยู่นี่ในโทรทัศน์แม่ทีอย่างนี้ทีอย่างนี้จำไม่ได้ฮะจะกลับก่อนครับขอบพระคุณมากครับว่าเรื่องไม่ขนก่อนยังร่วมมือกันฝากหน่อยนะที่เหลือใช่ไหมครับประสานกับพี่ดำแล้วก็มาถ้าต้องการเพิ่มบอกพี่ยุทธแล้วเดี๋ยวผมเอามาบอกพี่ยุทธก็ยังไม่ได้จะเอามาให้ที่กับให้ผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าเขายังมีไปอีกไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวไปลงปากทางโน้นทำก่อนใช่แล้วลองทำดูถ้าลองดูเนี่ยว่ามันใช้ขนาดไหนมันก็เป็นตัวอย่างนะลูกเขยอยู่ใช่ไหมลูกเขยลูกชายอยู่ลูกชายก็อยู่แต่วันนี้ไปทำข้อกลัวช่วยเขาทำแพนะแ
ายข้อวัวจะทำเป็นแพแล้วก็จะเอาวัวนุ่นน้องดำก็จะไปขายอยู่ถึงขนาดเอาวัวขึ้นไปเลี้ยงบนแพแล้วจะไปไว้ตรงไหนคุณคิดว่าเป็นโคกแล้วมันท่วมไปหมดแล้วที่ว่าเป็นไว้โคกนั่นน้องดำก็ไปดูมาแล้วมันท่วมหมดแล้วอ่ะก็ทำก็จะทำทุกอย่างเลยผมครับคืออ๋อแล้วดำดูแล้วเป็นมีความเป็นไปได้ขนาดไหนดูลองไปทดสอบดูครับต้องลองให้ชาวบ้านทดสอบดูครับใครดูว่าเป็นยังไงยืดไปดีครับดีครับอ้าวดูว่าใครสมชายฮะสมชายพี่รู้ดิสิงห์อาสาสิงห์อาสาเรื่องสบายดีพี่สบายดีเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยฮะโอ้ยมาเมื่อกี้เขาบอกพี่ยุทธเราก็นึกว่าเป็นยุทธนี่ไงดีครับรอเป็นผู้ประสบภัยเหรอไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ให้พี่ฮะโทษนะครับรอมานานเนี่ยมาตั้งแต่เช้าเลยเข้าผมเข้าไปละคือคุณต๊อดเนี่ยปิติพี่โรจน์ที่เข้าเพิ่ม20ตันใช่นะครับแล้วก็มาแจกที่นี่ก็คือข้าวชาวนาช่วยชาวใต้อันนี้ผมใส่แทนเลยมั้ยครับใส่แทนเลยฮะจากพี่ใส่ได้มั้ยนนเข้ามาครับทุนในการผมได้นะครับทุนในการผมได้อันนี้ผมติดตัวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนนี้ต้องสั่งให้หมูเข้ามาผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ได้อ่ะใครอยากมาผู้ใหญ่บ้านอันนั้นพี่รับข้าวเลยผมอยู่นี่อ่ะผู้ใหญ่บ้านมาเจอกันพอดีพอเดียวหน่อยพอเดียวนี่ต้องพี่เอ๊ะอย่างนี้ตรงนี้นะลึกๆลึกๆก็ถนนไม่แปลกเหมือนเราจะต้องคุยกับพี่ต๋องเดินบ้านเดินบ้านว่างนี่เขาเดินตามนายใช่ไม่ค่อยว่างเพราะพี่ต๋องตอนปี44ผมเขาเป็นผู้ร้อยเขาเล่นเป็นร้อยเอกเลยฮะเขาบอกเวลาเจอพี่ให้บอกด้วยว่าพี่กับเต๋าสนิทกันผมก็เป็นญาติพี่แต่ขอบคุณนะเจอกันไหนป้าเดี๋ยวพี่ดำไปลองดูจ้ะนะไปลงเดี๋ยวแกบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวขออนุญาตคุณขออนุญาตก้อนเลยผมมีคนต้องการเยอะไหมผู้โซนก้อนนี่ก็ต้องการหมดครับครับนานกันครับครับร้อนมากแต่นี่มีหมวกไงมีหมวกไม่มีไงไม่เอาชื่ออะไรครับป้าป้าเล็กตัวใหญ่บอกเดี๋ยวไปโรงเรียนเป็นแจกยอดแดงมาเด็กพี่กลับเดี๋ยวพี่เสร็จพิธีตีลงการสะพานรับผู้พันเดี๋ยวกลับไปคุยกันนั่นแหละนัดได้แล้วกลับไปคุยกันกลับไปนัดกันใจมากขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับพี่ยุทธเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฟซบุ๊กสรยุทธฮะสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวป้าลองดูผมว่าได้มันหลายชั้นไงแล้วแต่น้ำหนักใช้เพราะเราไม่ใช่แค่ลอยตัวเฉยก็เก็บของถึงขนาดเอาวัวขึ้นไปเลี้ยงเงี้ยเนี่ยวันนี้เขากำลังจะปักคนแรกของชายด้วยแล้วไปหาโฟมอย่างไรโฟมเก่าเนี่ยหรือโฟมใหม่ก็แบบที่บ้านไม่ได้ทำซื้อที่ไหนไปซื้อจากบ่อกุ้งที่ว่าบ่อกุ้งเก่าใช่ไหมครับผมออกมาแล้วไงเพราะว่าน้ำไม่ท่วมราคาถูกน้ำท่วมราคาน้ำไม่ท่วมราคาถูกพอน้ำท่วมระกงราคาก็น่าดูพูดดังๆก็ได้ทำเป็นเหมือนไอ้เขาพูดดังไอ้เขาเอ้าก็เรื่องจริงอ่ะคนคิดถึงเยอะเลยนะออกไปวันนั้นอ่ะจริงนะไอ้ปลาเค็มจานนั้นลูกสาวมายังแม่ปลาเค็มให้เมียบอกทอดเอาใหม่อันนั้นคุณสรยุทธ์แกพอไปแล้วแกงไก่ปลาหม้อนั้นยังอยู่ลูกสาวยังมากินอีกนะเป็นขี้ปลากระดี่จริง
มันไม่เหมือนแกงไฟปลาโดยแท้ใช่ไหมมันต่างกันนะไอ้นี่มันหวานออกหวานนิดๆโอเคเลยผู้สาวมาหาแล้วเอาโฟมไปลงไงพี่ดำเอาไปลงให้ลืมคุยกันลืมคุยกันลืมเหงื่อท่วมเลยแล้วนี่มาอยู่กี่วันไม่รู้ผมตีลงไปนครกลับขึ้นไปไปอ้อมไปสงขลาไปกระบี่ก็ตีกลับขึ้นมาใหม่กลับขึ้นมาใหม่วนเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยววันนี้กรุงเทพแล้วจะคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงขอเบอร์โทรด้วยสิจะไปไหนต่อขอเบอร์โทรเข้าบางสะพานนะไปดูนี่ถึงแล้วเข้าแถวขอเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ต่อจากน้องดำน้องดำมาแกไม่ให้หรอกคือถูกแกไม่คุยให้ใครว่าโอเคงั้นทิ้งภาพตรงนี้เอาไว้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือถนนอะไรถนนอะไรเนี่ยถนนสายเอเชียเนี่ยแหละครับสายเอเชียตอนนี้เนี่ยนะครับจับภาพหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงสายเอเชียตรงนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยความจริงมันเป็นวิ่งข้างกับสองเลนข้างกับสองเลนตอนนี้เนี่ยเขาปิดการจราจรข้างนึงเลยแล้วให้เลนสองเลนข้างโน้นเนี่ยเป็นวิ่งสวนกันนะเป็นวิ่งสวนกันตอนนี้ก็คือใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นจุดๆเป็นช่วงๆและนาบริเวณตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะตรงนี้คือตำบลท่าสะท้อนครับปู่สี่ฝั่งโน้นอ่ะครับปู่สี่ท่าฝั่งโน้นหมู่4ท่าท้อนเหมือนกันครับหมู่4ท่าท้อนถัดไปทางโน้นอ่ะหมู่7ท่าข้ามหมู่7ท่าข้ามหมู่2คือที่คนกระทบอยู่หมู่2ตำบลกรูดกรูดตำบลกรูดครับเอาหลักๆตอนนี้ที่มีผลกระทบคือหมู่4ท่าสะท้อนตำบลท่าสะท้อนที่3หมู่ที่ผลกระทบตำบลท่าสะท้อน3หมู่คือหมู่4หมู่1หมู่1หมู่3หมู่3ครับตำบลท่าข้ามท่าข้ามนี่หมู่7หมู่7นะตำบลกรูดตำบลกรูดหมู่สองหมู่สองหมู่เดียวหมู่เดียวก็หมู่ในละแวกนี้นะครับหมู่ในละแวกนี้นะแต่ไม่รู้จะขยายวงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับน้ำครับอยู่กับน้ำวันนี้ก็ลุ้นว่าน้ำจะสูงขึ้นไหมตอนนี้ก็ยังเพิ่มอยู่แต่ว่าอีก 4-5 วันข้างหน้าที่ว่าเขาประกาศว่าตอนนี้ยังเพิ่มแต่ว่าก้อนใหญ่สุดยังมาแล้วถูกไหมครับก็เพิ่มนิดนิดเล่นนิดนิดแต่รอลุ้นวันจันทร์เพราะฉะนั้นขออย่าตกครับพี่ครับขอพนมครับเพราะมันโซนนี้โดยตรงครับโดยตรงนี้นะวันนี้ขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับแต่ขอจับภาพกับผู้ใหญ่หน่อยนะคะผู้ใหญ่ค่ะ